ปล้นเพื่อรอดตามหาร่องรอยโจรสลัดแห่งช่องแคบมรกาเอ๊ะจะมีไหมนะโจรสลัดตรงนี้ก็จะมีคนบอกว่ามีที่บนเกาะเรียวเนี่ยมีแต่พอเราไปถึงปุ๊บไม่มีใครที่กล้าจะปรากฏตัวออกมาหรือกล้าจะเปิดเผยออกมาว่าเขาเป็นโจรสลัดหรอกเราก็เลยไปเริ่มต้นกับคนที่เคยโดนปล้นก็คือคนหนึ่งที่ยอมที่จะออกมาบอกนะคะเขาก็จริงๆตอนแรกเนี่ยเขามีความหวาดกลัวมากตอนที่เขาโดนปล้นเขาจำได้เลยว่าคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดอะที่ขึ้นที่ปล้นเรือเขาอะก็คือเพื่อนของเขาในหมู่บ้านนั่นแหละเรานอนไม่หลับเพราะว่าคืนนั้นอเล็กซ์มาบอกกับเราว่าเขาหาคนได้แล้วหาโจรสลัดได้แล้วนะครับใช่ซึ่งจะมาบอกกับเราคือจะมาพูดคุยกับเราพรุ่งนี้เช้าติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast